หลายท่านนะครับแจ้งมาบอกว่าคือจังหวัดเขาเนี่ยฝุ่นเยอะจริงๆนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือฤดูหนาวบางทีอากาศมันก็จะไม่ค่อยได้หมุนเวียนอะไรมากมายนะมันก็จะวนเวียนอยู่ตรงนั้นนะเนาะค่ะยังต้องระวังอยู่เรื่องของฝุ่นนะและตอนนี้คนป่วยเยอะนะคะใช่ครับระมัดระวังกันนิดนึงครับที่ขอนแก่นเองเขาบอกว่าตอนนี้ค่าดัชนีนะครับเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยนะอยู่ในระดับสีแดงโอ้อันนี้น่าเป็นห่วงนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าฝุ่น PM 0.5 ก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับชาวขอนแก่นบอกว่าตอนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ในระดับสีแดงนะครับค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะในเขตเมืองนะนี่ๆๆเห็นไหม152นะฮะเขาบอกว่าอันนี้อันตรายนะค่ะถ้าหากว่ามองดูภาพรวมของจังหวัดขอนแก่นเองนะครับภาพมุมสูงเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าฝุ่นเนี่ยปกคลุมไปทั่วพื้นที่จนแทบจะมองไม่เห็นยอดตึกนะฮะนี่ๆคือสภาพอากาศนะครับช่วงสายๆของเมื่อวานนี้ดูสิครับค่ะดูก็คือมันยังพอมองเห็นอ่ะเพียงแต่ว่าพอไกลๆปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มขมุกขมัวแล้วนะส่วนสาเหตุครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกไปฤดูหนาวแล้วใช่ไหมอากาศมันไม่ไหลเวียนใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยก็จะมีการเผาอ้อยเผาป่านี่แหละโอ้คือก็เตือนกันบ่อยนะบางทีเนี่ยก็ยังมีเกษตรกรเนี่ยนะครับเผาอ้อยเผาป่ากันแล้วดูทำให้ไอ้ควันเหล่านี้หรือว่าพวกฝุ่นเหล่านี้เนี่ยมันฟุ้งกระจายอยู่บนท้องฟ้านะครับเป็นสาเหตุครับที่ทำให้ขอนแก่นตอนนี้ฝุ่นเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวครับคือตอนนี้กรมควบคุมมลพิษครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปตกใจกลัวเป็นการใหญ่ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ตามปกติได้เพียงแต่ว่าถ้าคนในกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยต้องระวังตัวค่ะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นคนท้องคนเฒ่าคนแก่กลุ่มเด็กผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวนะฮะเป็นหอบเป็นหืดอย่างเงี้ยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอันนี้ก็ต้องระวังนะใช่แล้วถ้าสมมติว่ามีโรคประจำตัวเนี่ยพอออกมาปุ๊บ มีอาการใช่ไหมก็รีบเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปิดเลยทีเดียวนะก็อย่าออกมาบ่อยจนเกินไปไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวอาการเนี่ยจะหนักมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะสังเกตอาการนะถ้าไอหายใจลำบากระคายเคืองตาตาแดงเนี่ยนะฮะก็ควรจะต้องดูแลตัวเองให้ดีๆมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับคือตอนนี้คุณหมอเตือนเลยนะคะว่าต้องล้างจมูกแล้วก็หน้ากากอนามัยนี่คือแบบที่กรองฝุ่นด้วยนะไม่ใช่หน้ากากอนามัยที่กันโรคปกตินะต้องกรองฝุ่นด้วยอะค่ะก็คือต้องติดตัวไว้เลยนะคะอย่างเมื่อวานนี้กทม.เองก็หลายพื้นที่เหมือนกันนะประมาณ10กว่าพื้นที่12ถึง14พื้นที่ที่สีส้มนะสีส้มนี่เริ่มอันตรายกับสุขภาพแล้วค่ะคือบางทีเนี่ยเรานึกว่าตื่นมาเช้าๆเนี่ยโอ้ยมันเป็นพวกหมอกหรือเปล่า ทำไปทำมาไม่ใช่ฝุ่นเพราะอากาศมันไม่ได้หนาวไงค่ะ